เอาไปต่อกันที่สีสันปิดท้ายวันนี้คุณพลอยวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณปุ๊กคุณเอ็มไปปิดท้ายกันที่ไอร์แลนด์เขาบอกว่าที่นั่นมีการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะเป็นการประดิษฐ์รถยนต์แข่งขันโดยไปแข่งที่ทางลาดชันที่เขาบอกว่าลาดชันมากที่สุดในโลกเลยอันนี้คือแบบประดิษฐ์รถที่แข่งขันแบบลงทางลาดชันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันครั้งนี้นะคะเขาบอกว่ามีมานานแล้วนะคะเริ่มจากที่เด็กๆอเมริกันเขาชอบเล่นรถซึ่งก็ประกอบขึ้นมาเองจากวัสดุต่างๆตามนิสัยของเด็กผู้ชายเนาะที่ชอบเอามาประติดประต่อกันเป็นของประดิษฐ์ต่างๆนะคะแล้วเขาก็นํากล่องที่ไม่ใช้แล้วค่ะเอามาประกอบใส่ล้อเข้าไปแล้วก็เวลาเล่นก็ไหลลงมาจากเนินแบบในภาพที่เห็นแบบนี้แล้วก็รถแบบนี้เขาบอกว่าประกอบจากวัสดุต่างๆหาได้ทั่วไปเลยค่ะที่มีอยู่ในบ้านดังนั้นจึงเรียกรถชนิดนี้ว่าซอฟบ็อกซ์นั่นเองน่าสนใจนะต่อมาในปี1933ค่ะช่างภาพหนังสือพิมพ์เดอะเดย์ตันเดลี่ค่ะเขาเห็นเด็กๆละแวกบ้านของเขาแข่งรถซอฟบ็อกซ์แบบนี้จึงเกิดความคิดค่ะบอกว่าน่าจะมีการจัดการแข่งขันให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาสักทีปีนั้นก็เลยเป็นปีแรกค่ะที่มีการจัดแข่งขันแบบนี้ขึ้นครั้งแรกก็ไปจัดที่เมืองเดย์ตันแล้วก็มีนักแข่งจากทั่วเมืองเลย34เมืองมาร่วมแข่งขันด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับปีนี้ไอร์แลนด์ก็ได้รับความสนใจจากบรรดานักแข่งรถประดิษฐ์กว่า60คนนะคะโดยผู้ชนะเลิศครั้งนี้ก็คือนายเจลมองลี่ค่ะที่พารถประดิษฐ์คู่ใจฝ่าทางลาดชันก่อนที่จะคว้าชัยในชัยชนะนี้ได้สำเร็จค่ะเราเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เก๋มากเลยนะฮะคือถ้าเป็นอย่างคนไทยของเราจะมีบนดอยที่มีรถแบบรถที่ลงมาเนี่ยที่เขาแข่งกันรถชาวเขาเผ่ามงอะไรประมาณนี้เคยไปเล่นอยู่แถวม่อนแจมอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันก็เรียกว่าเป็นความคิดของความคิดสร้างสรรค์เมืองนอกเขานะฮะมีการประดิษฐ์รถออกมานี่เราเรียกว่ารถ DIY ได้ไหมได้ว่าสร้างจากสิ่งเหลือใช้ต่างๆมากมายเลยครับแต่ชอบที่เขามีคอนเซปต์ของแต่ละคันด้วยแล้วก็บ้านเมืองเขาเป็นทรงประมาณนั้นคือเป็นถนนลาดลงมาเป็นทางลาดชันอยู่แล้วด้วยนะฮะนอกจากคนแข่งขันจะต้องระมัดระวังด้วยท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะว่าเห็นรถบางคันนี่ก็แฉลบออกมาข้างทางเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าทางลาดชันประมาณนี้ความเร็วจะอยู่ที่ถ้าเร็วสุดจะ80นะถ้าช้าสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผมสนใจเมืองที่แข่งคือแข่งกันที่คล็อกของไอร์แลนด์ก็บอกว่าใครไปไอร์แลนด์เนี่ยถ้าไปดับบลินแล้วไม่ได้ไปคอกถือว่าไม่ถึงนะฮะคอกนี่เป็นเมืองที่ประชากรน้อยฮะ120,000คนเท่านั้นเองแต่ว่ามีถ้าใครชอบเรื่องของเทพนิยายเรื่องของบรรยากาศวิวต่างๆต้องไปคอกนะฮะเป็นบ้านเกิดของรอยคีนด้วยนะฮะเป็นเมืองที่สวยมากด้วยนะถามผมอย่างนี้เคยไปเปล่าไม่เคยอ่านมาใครมีโอกาสก็เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศรอบเมืองของเขาด้วยเหมือนถ้าเกิดสมมติต่างชาติมาเมืองไทยมากรุงเทพไม่มาเข้าสารถึงว่ามาไม่ถึงอะไรประมาณนี้ใช่